ัยสูงวัยใสวัยไหนๆก็อย่าหยุดในขบวนการสว.สูงวัยไปต่อโดยจารุณันท์อิทธิอาวัชกุลสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนบริษัทยูสตาร์ประเทศไทยจำกัดเริ่มสวยชีวิตก็ไปได้สวยและยาสีฟันสมุนไพรด็อกเตอร์วีกลิ่นเหงือกเสียวหลอดเดียวจบสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขบวนการสว.สูงวัยไปต่อกับหนิมจารุณันท์อิทธิอาวัชกุลนะคะที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังคุณผู้ชมในทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะตั้งแต่เวลา 7:30 นจนถึง 9:00 นค่ะซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเศษๆนะคะในสถานีที่เราถือว่ามีแฟนคลับมีแฟนรายการเยอะแล้วนะคะก็คือคลื่นข่าวแซปนิวส์ 96.0 FM เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้นะคะแล้วเราก็ยังสามารถรับฟังรับชมแสดงความคิดเห็นกันมาได้ทาง Facebook Live ซึ่งออกอากาศขนานกันไปนะคะ Facebook Live ของเราชื่อภาษาอังกฤษ Zap News Radio ค่ะ ZABNEWSRADIO นะคะและที่ YouTubeก็ Zap News เหมือนกันนะคะ ZABNEWS นะคะเว็บไซต์นะคะ www.zapnews.com นะคะฟังสะดวกทุกที่ทั่วไทยทั่วโลกเลยนะคะรายการขบวนการสว.สูงวัยไปต่อของเราก็ดำเนินงานมาได้หลากหลายช่องทางนะคะแล้วก็หลากหลายเนื้อหานะคะที่จะนำมาฝากท่านผู้ฟังผู้ชมนะคะโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่จะอยู่ในวัยเกษียณนะคะหรือว่าวัยเกษียณแล้วเนี่ยเราก็จะมาชวนกันค่ะได้เข้าใจแล้วก็มีความรอบรู้ในหมวดสำคัญสำคัญนะคะที่จะทำให้เราดูแลชีวิตของเราแล้วก็มีชีวิตที่มีคุณภาพไปต่ออย่างมีคุณภาพนั่นเองนะคะความรอบรู้ที่เราอยากจะแบ่งปันผ่านรายการของเรานะคะก็จะมีหมวดทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะแล้วก็หมวดเรื่องของสัมพันธภาพเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะคะคิดว่าในเรื่องราวเหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องที่ถ้าเรารู้ไว้นะคะแล้วนำมาใช้ก็จะทำให้ชีวิตของเราสูงวัยไปต่ออย่างมีคุณภาพนะคะนั่นก็คือความตั้งใจแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนรายการนะคะที่ติดตามแล้วก็มีพูดคุยซักถามกันมานะคะแล้วก็ตอนที่เราอยากจะนำเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นตอนหนึ่งค่ะที่ได้รับคำแนะนำจากท่านผู้ฟังรายการนะคะแฟนรายการเขาบอกว่าตอนนี้เรื่องของสัมพันธภาพเรื่องของสุขภาพร่างกายจิตใจเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องเดียวกันนะคะคือการใช้ชีวิตในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นสูงวัยติดสังคมหรือผู้สูงวัยติดบ้านเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นคุณตาคุณยายปู่ย่าที่น่ารักนะคะแล้วก็เลยอยากให้เรานำเอาเนื้อหาหรือคำแนะนำดีๆค่ะว่าเราจะอยู่บ้านอยู่ในสังคมในบ้านอยู่ในครอบครัวอยู่กับคนใกล้ชิดคนแวดล้อมเราต่างๆเนี่ยแล้วเราเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่น่ารักอยากจะอยู่ด้วยอยากจะคุยด้วยอย่างไรนะคะก็เลยนำเอาผู้ที่จะให้คำแนะนำในเรื่องนี้อย่างดีนะคะมาชวนคิดชวนคุยค่ะท่านก็คือโค้ชนัตตี้นะคะคุณณัฐชาตินันทเทิมค่ะเป็น success coach นะคะเป็น CEO ของ Jimmy the coach ค่ะและความเชี่ยวชาญของท่านโอ้โหมากมายหลากหลายเลยนะคะขอเน้นสัก3เรื่องนะคะก็คือเรื่อง leadership coaching talent coaching แล้วก็ new generation business coaching ค่ะได้ความรู้และได้มุมมองที่น่าสนใจจากโค้ชนัตตี้แน่นอนเลยค่ะวันนี้แล้วก็มาอยู่กับเราในรายการเรียบร้อยแล้วค่ะขออนุญาตทักทายสวัสดีโค้ชนัตตี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆรายการท่านครับสวัสดีค่ะโอ้หน้าตาสดใสมากเลยค่ะครับค่ะก็อย่างที่เรียนเกริ่นนะคะว่าเราก็อยากจะเป็นคนสูงวัยแล้วไปต่อในสังคมอย่างอบอุ่นนะคะอย่างกลมกลืนไปกับคนทุกช่วงวัยนะคะเราจะเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักไปที่ไหนแล้วคนอยากเข้าใกล้อะไรยังไงเนี่ยค่ะมุมมองหรือแนวทางเทคนิคอะไรต่างๆนะคะที่อาจจะได้เพิ่มเติมจากโค้ชนัตตี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญ
คำแนะนำต่างๆเหล่านั้นเลยค่ะดีมากๆเลยครับวันนี้ผมน่าจะมาในมุมของเป็นหลานเนาะน่าจะเป็นหลานหลานค่ะค่ะพี่หมิ่มมาพี่หมิ่มแล้วกันนะครับป้าหมิ่มก็ได้ค่ะซึ่งจริงๆผมคิดว่าวันนี้เนี่ยแทบจะเหมือนผมว่าเป็นการดีมากๆเพราะผมว่าในหนึ่งบ้านในหนึ่งครอบครัวแล้วผมคิดว่าทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ในวันนี้เป็นผมเชื่อเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีครอบครัวมีลูกมีหลานหรือว่ามีคนที่แม้แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกหลานครับแบบเพื่อนบ้านหรือว่าเด็กๆในหมู่บ้านหรือว่าคนที่เราได้มีโอกาสพบเจอไงครับมันก็จะไม่ได้มีแค่เจเนเรชันเราเนาะมันจะมีเจเนเรชันลูกมีเจเนเรชันรุ่นหลานด้วยครับวันนี้ผมจะเป็นมาคุยกันในมุมเจเนเรชันรุ่นหลานแล้วกันครับหรืออาจจะยาวไปถึงรุ่นลูกด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งถ้าพูดถึงในอาชีพของผมหรือว่าในการทำงานของผมเนาะคำว่าโคชชิ่งบางคนคิดว่าอาจจะเรียกว่าการสอนแต่จริงๆมันตรงข้ามเลยครับคำว่าโคชในรูปแบบของธุรกิจของเราคือตั้งคำถามครับเราเป็นนักตั้งคำถามเราเป็นคนที่ฟังแล้วก็ตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆในตัวบุคคลที่อยู่ตรงหน้าของซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเป็นทักษะที่เราน่าจะมาช่วยเสริมให้กับปู่ย่าตายายที่จะน่ารักมากยิ่งขึ้นเนาะเพราะว่าสุดแล้วปู่ย่าตายายที่เราผ่านชีวิตมาเยอะนะครับถูกไหมฮะพี่หมิ่มครับเราผ่านชีวิตมาเยอะเราผ่านประสบการณ์มาเยอะเราเห็นโลกมาอย่างผมเนี่ย35ปีพี่หมิ่มหรือว่าท่านผู้ฟังอาจจะ60บวกบวก70บวกบวกซึ่งผมอาจจะเท่าตัวหนึ่งมันเลยทำให้หลายครั้งครับบรรยากาศของการพูดคุยในเวลาที่เรากับคนรุ่นลูกหรือคนรุ่นหลานมาเจอกันน่ะคนรุ่นเรียกว่ารุ่นปู่ย่าเนาะเขาก็อยากจะถามประสบการณ์อยากจะบอกอยากจะสอนอยากจะทำไมไม่ทำอันนั้นทำไมไม่ทำลองคิดเหมือนย้อนเวลากลับไปวันที่เราเป็นหลานนะครับเราเป็นลูกเป็นหลานแล้วเราไปเจอผู้ใหญ่ในบ้านเรารักเขามากเลยนะแล้วเราก็เคารพเขามากด้วยแต่ว่าเขาไปถึงแล้วอะมันเหมือนโดนดุตลอดเวลาเลยครับพี่หมิ่มมันเหมือนโดนแบบนั้นมันก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ได้ทำไมทำผมสีนี้ทำไมไปเลือกอย่างนั้นล่ะทำไมไม่ไปทำมันนุ่มทำไมไม่ไปทำมันนี้ทำไมนี่ทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะอดไม่ได้ไม่ได้ลองคิดว่าเรากลับย้อนพี่ๆทุกท่านแฟนคลับทุกท่านลองคิดว่าเฮ้ยวันที่เรากลับไปเป็นหลานอะแล้วเราถูกเหมือนเฮ้ยทำไมไม่ทำนั้นทำไมไม่ทำนี้เราเองก็อาจจะรู้สึกรักเขานะแต่พอไปแล้วมันเหมือนโดนดุตลอดเวลาแต่จะทำยังไงล่ะที่จะทำเราไปเจอเขาแล้วเรามีความสุขอย่างเงี้ยครับผมว่าค่อยค้นพบกับตัวเองเหมือนกันสมัยก่อนผมอาจจะไม่ได้โตมากแต่ผมก็เหมือนเป็นรุ่นพี่ของรุ่นน้องเนาะแต่พอผมเข้าใจว่าเมื่อเราเริ่มฟังเขามากยิ่งขึ้นเริ่มตั้งคำถามกับเขามากยิ่งขึ้นแล้วก็ทวนสะท้อนหรือแม้แต่ชื่นชมเขามากยิ่งขึ้นมันทำให้เขาคุยกับเราเขาอยากเจอกับเราจนแบบผมเคยมีโอกาสได้แบบได้ฉายาจากรุ่นน้องแบบเป็นเหมือนแบบเฮ้ยพี่เป็น power bank เคลื่อนที่อ่ะ เป็นเหมือนพลังอ่ะเวลาเมื่อไหร่หมดพลังอ่ะเขาจะมาเจอเราผมรู้สึกว่าวันนี้อยากมาแชร์ทิปส์อยากมาแชร์เทคนิคให้ทุกท่านที่เป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เป็น power bank เคลื่อนที่ที่ลูกหลานเนี่ยไม่ใช่ต้องแบบอยากจะพาไปหาแต่ลูกหลานรู้สึกไปหาคุณปู่อยากจะเข้าใกล้ค่ะเพราะเวลาทุกครั้งที่ไปเจอปู่ย่ารู้สึกว่าอยากจะไปเติมพลังกับท่านนี้แหละครับที่เราอยากจะได้มาพูดคุยกันครับพี่หมิ่มครับค่ะโหตั้งต้นมาดีเลยนะคะคือทำยังไงที่เราจะใช้ความเก่าของเราที่ผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวมายาวนานนะคะแล้วก็โอ้โหลูกหลานเนี่ยด้วยเนื่องจากสายสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็พร้อมอยู่กับเราและอยู่ใกล้เราแล้วเนี่ยแต่ทำไงให้เขาอยากจะหรือเราอ่ะกลายเป็น power bank ที่ดูดเขาเข้ามาแล้วก็เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะแล้วเกิดเป็นการมีโมเมนต์ที่ดีต่อกันแล้วก็ได้รับการเหมือนกับมีเวลาของการได้ชื่นชมกันและกันนะคะแทนการที่จะมารุ่นนี้โอ้ทำไมมันต่างเหมือนยิ่งไปทำให้ช่องว่างมันทางออกไปด้วยซ้ำนะคะแต่ทำยังไงเราคงจะเริ่มต้นจากคนวัยผู้ใหญ่แหละวัยปู่ย่าตายายแหละเราถือว่าเราก็หนักแน่นมาด้วยของ EQ นะคะเราผ่านอะไรมาเยอะตัวความนิ่งของใจหรือว่าความมีประสบการณ์นั้นเนี่ย
เราอาจจะเป็นคนที่ต้องทักว่าเรานั่นแหละเริ่มก่อนใช่ไหมคะในการที่จะวางใจกลางๆเอ๊ะแล้วเราดูซิว่าเราเปิดใจแล้วพร้อมที่จะเข้าใจเขาไหมนะคะเปิดตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับเปิดช่องในการสนทนาพี่เห็นด้วยเลยแล้วก็นั่นแหละคือช่องเสียบปลั๊กที่ทำให้ power bank ของเราได้ถ่ายทอดไปสู่เขานะคะค่ะครับผมอยากจะชวนคุยง่ายๆเลยครับพี่หมิ่นค่ะค่ะถ้าเริ่มต้นสมมุติว่าวันนี้ณเวลานี้ตอนนี้อยากให้ทุกคนจินตนาการภาพเหมือนผมกับพี่หมิ่นเนี่ยยืนหันหน้าเข้าหากันสมมุตินี่เป็นผมนะค่ะเรายืนหันหน้าเข้าหากันอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าผมเนี่ยเอาปากกาเขียนเลข9ลงไปบนพื้นในฝั่งของผมพี่หมิ่นจะเห็นเลขอะไรครับก็ต้องเล่นเลข6นะเรามาดูกันฝั่งตรงข้ามกันค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าผมอยู่ตรงข้ามแล้วผมบอกว่าเฮ้ยเห็น6ได้ไง9ชัดๆ พี่หมิ่นเห็นเลขอะไรขออีกทีได้ไหมครับพี่เห็นเลข6นะเห็นไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าเราเถียงกันเรื่อง6ชัดๆแล้วผม9ชัดแล้วสักพักพี่มิ้งก็6ชัดๆเรายิ่งเถียงกันไป6หรือ9เนี่ยนะสุดท้ายเรา2คนทะเลาะกันนะถูกไหมฮะพี่มิ้งครับแล้วถามว่าจริงๆแล้วเลข6หรือเลข9เลขไหนถูกมันก็แล้วแต่ว่ายืนมุมไหนนะตรงไปตรงมาค่ะถูกไหมครับถามว่าที่เราอาจจะเถียงกันเรื่องมุมเลข6หรือมุมเลข9พี่มิ้งหรือผมเป็นคนผิดนี่ใครผิดถูกไหมฮะแล้วเหมือนกันครับเด็กๆยุคสมัยนี้เขาก็เห็นสื่อเห็นข่าวมีชีวิตเล่น Facebook หรือต่างๆนานามาไม่เหมือนเราเองก็มีชีวิตของเรามาในส่วนหนึ่งครับสุดท้ายผมจะบอกว่าการที่เราจะเปิดใจมันผมคิดว่ามันง่ายแบบนี้เลยครับแค่เลข6กับเลข9เราจากคนละมุมเราแค่เห็นจากคนละองศาเท่านั้นเองครับค่ะสำคัญที่สุดที่ผมจะมักจะพูดเสมอครับคืออย่าพยายามชนะศึกในครั้งนี้เพื่อแพ้สงครามครับพี่มิมเขียนกันแค่6กับ9 6กับ9 6กับ9เนี่ยค่ะรายการของเราอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าเราเถียงกันเรื่อง6กับ9แต่ถ้าเรารู้ว่าภาพที่มันใหญ่กว่านั้นคือความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวครับเราเป็นคนละ9แล้วทั้งเดินอ้อมไปมองฝั่งของเขาถ้าผมลองถอยสัก9นึงแล้วลองเดินอ้อมไปหาพี่หมิมหันหน้าไปในฝั่งของพี่หมิมบ้างเออจริงด้วยเนาะพี่หมิมเห็นเลข6จริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยพี่วนมาทางผมไหมผมเห็นแบบนี้นะครับเราจะมีโอกาสได้คุยกันในอีกหลายๆเรื่องมากๆเลยครับแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกครั้งในสิ่งที่เราคิดเราอาจจะเป็นภาพมุมมองที่เราเห็นมาจริงๆแต่ฝั่งหนึ่งเขาอาจจะเห็นภาพมุมมองมาคนละมุมกับเราก็ได้แต่มันไม่ได้แปลว่ามีมุมไหนถูกหรือมุมไหนผิดนะฮะหลายๆครั้งเนี่ยเราอยากจะหาว่าสรุปสิ่งไหนคือถูกสิ่งไหนคือผิดกันแน่ค่ะสุดท้ายแล้วครับผมคิดว่ามันไม่มีถูกผิดที่ชัดเจนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือสรุปสุดท้ายบทสนทนาในครั้งนี้เราทั้งสองฝ่ายมีความสุขไปด้วยกันใช่หรือไม่ผมว่านั่นควรจะเป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นหลักเลยนะคะแต่เราอาจจะลืมไปเพราะว่าพอเข้ามาย่อยในเรื่องเนื้อหาที่จะคุยก็จะอดทึกทักไม่ได้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นสิอย่างนั้นสิอาจจะลืมว่าจริงๆเนี่ยอะไรที่เป็นสงครามที่ใหญ่กว่าก็คือการสานความสัมพันธ์ถูกต้องครับเพราะอย่างสมมติว่าง่ายๆเลยครับสมมติว่าผมเป็นหลานของพี่หมิ่มแล้วพี่หมิ่มถามว่าเอาเรียนจบแล้วอยากไปทำอะไรผมจะตอบว่าผมอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับพี่หมิ่มก็จะบอกเฮ้ยทำไมไปเป็นยูทูบเบอร์ทำไมไม่ไปเป็นมันจะได้รายได้หรือทำไมไม่ไปอยู่ในองค์กรดีๆทำไมไม่เป็นหมอเป็นวิศวกรเป็นพยาบาลเป็นตำรวจเป็นทหารจริงๆแล้วมุมมองของผมอาจจะมาจากอีกมุมนึงว่าเฮ้ยยูทูบเบอร์เขาได้เงินกันเป็น100ล้าน10ล้านเลยนะภายในไม่กี่ปีด้วยนะไม่ได้แปลว่าตำรวจทหารหรือยูทูบเบอร์ผิดครับแต่สุดท้ายแล้วมันคือมุมมองคนละมุมเท่านั้นเองผมคิดว่าช่วงแรกๆของเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดคือความสัมพันธ์ที่ดีผมคิดว่าวันนี้ของทั้งเรื่องของการฟังการสะท้อนเนาะการถามและก็การชื่นชมนะครับผมคิดว่าจุดต้นคือเปิดใจของเราให้เห็นก่อนว่าไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เขาพูดมันถูกหรือผิดและก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดนั้นถูกหรือผิดพอเราตั้งต้นกำลังแลกเปลี่ยนนะถูกต้องแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของเราทั้งสองฝ่ายคือความสัมพันธ์ที่ดีและจะดีเรื่อยๆพอเราตั้งต้นแบบนี้ครับผมคิดว่าการฟังจะทำได้ง่ายขึ้นมากเห็นด้วยจ้ะ
ของการฟังที่ผมอยากจะฝากทุกท่านในวันนี้เลยครับท่านผู้ฟังทุกท่านก็คืออยากให้ทุกคนนะครับลองฟังด้วยใจที่ไม่ได้มีอะไรอยู่ในนั้นไม่ได้มีรูปแบบหรือไม่ได้มีคำตอบอยู่ในใจลองฟังแค่ได้ฟังจริงๆว่าเขาในทุกคำพูดอันนี้เป็นทิปที่หนึ่งครับลองฟังเขาจริงๆโดยที่เราไม่ต้องพยายามจะรีบตอบอะไรก็ได้หรือต้องรีบตัดสินใจก็ได้ฟังให้เขาพูดให้จบแล้วหลังครับให้เขาเว้นสักหนึ่งลมหายใจแล้วเราถามต่อทวนซ้อนหรือแม้แต่แต่อย่างน้อยที่สุดจะให้เราฟังเขาให้จบก่อนรู้ไหมครับพี่หมิ่มครับหูของเราเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะหลับถูกต้องไหมครับคันเราหลับเสียงดังเนี่ยบางทีเรายังตกใจได้เลยค่ะแต่หลายครั้งเราฟังแต่เราไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินคนตรงหน้าจริงๆว่าเขาอยากพูดอะไรเริ่มพูดมาสักคำสองคำเนี่ยฉันมีเสียงในหัวของฉันเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะตอบเธอแบบนี้นะเดี๋ยวฉันจะบอกเดี๋ยวฉันจะสอนเธอแบบนี้ฟังแบบว่ารอจังหวะที่จะเอาสิ่งที่เธอคิดพูดให้เขาได้ยินใช่ไหมครับพอมันเริ่มเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าสักพักเนี่ยเราจะเริ่มคุยกันสั้นมากแล้วสักพักไม่รู้เรื่องแล้วเราจะพูดอยู่ฝั่งเดียวซึ่งไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่ผิดนะครับมันไม่ได้ผิดในเนื้อหาครับแต่มันอาจจะผิดจังหวะนิดนึงว่าแบบผมบอกพี่หมิ่มว่าพี่หมิ่มครับพี่หมิ่มช่วยแชร์เรื่องราวที่พี่หมิ่มรู้สึกมีความสุขในชีวิตมากๆสักเรื่องหนึ่งให้ผมฟังสั้นๆพี่หมิ่มแชร์ผมฟังสักนิดได้ไหมครับพี่หมิ่มครับถามจริงเลยเหรอจริงเลยครับถามมันมีหลายช่วงมากเลยแต่ช่วงที่เราได้เปลี่ยนบทบาทอย่างสิ้นเชิงนะคะเป็นคุณแม่นั่นแหละโหพี่ก็ยังรู้สึกว่านั่นเป็น greatest moment เลยพี่หมิ่มได้ลูกสาวนะคะแล้วก็โอ้แข็งแรงดีแล้วก็มันฝังเนี่ยในใจความรู้สึกดีนั้นนะแล้วก็เวลาที่เราผ่านโรงพยาบาลพญาไท2เนี่ยเราก็เหมือนกับมีความสุขเยี่ยงวันนั้นเลยนะเยี่ยงโมเมนต์นั้นเลยเนี่ยค่ะก็เนี่ยอยากจะแชร์สั้นๆค่ะครับโอ้ยความสุขพี่หมิ่มผมสัมผัสได้แล้วความสุขที่เราเพิ่งได้ลูกสาวนี้เหมือนเล่ามันนี้เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วเองเนาะแต่ว่าตอนนี้ลูกก็จนจะมีหลานแล้วค่ะเห็นไหมครับว่าเมื่อไหร่ที่ท่านหลานของเราอ่ะตั้งคำถามกับเราอย่างเงี้ยครับเขาอยากรู้เรื่องของเราอ่ะแล้วเราเล่ามันจะอินไปทั้งสองฝ่ายแต่บางครั้งเนี่ยเรายังไม่ได้ฟังเขาเลยอ่ะเขาเลยไม่มีโอกาสจะได้ถามเราบ้างครับซึ่งถ้าเกิดว่าหลานเรามีโอกาสได้การรับฟังจากเราได้การถามจากเราบ้างได้การเล่าและเห็นไหมครับว่าพอเราเล่าแล้วเราจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกความสุขบางอย่างที่เขาก็มีและเราก็มีซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมเนี่ยเหมือนเตรียมคำตอบไว้ในใจว่าโอ้ยเรื่องมีลูกมันเรื่องเล็กน้อยโอ้พี่หมิ่มมันจะรู้สึกว่าโอ้เล็กของเธอแต่มันใหญ่มากของฉันนะเห็นไหมครับแต่ผมไม่ตอบอะไรกลับไปผมก็พอได้ฟังเรื่องผมก็สัมผัสได้ถึงความสุขของพี่หมิ่มไปเช่นกันพี่หมิ่มก็แฮปปี้ถ้าผมถามต่อว่าเอ้ยแล้วเป็นยังไงต่อไปพี่หมิ่มก็ยินดีจะคุยกับผมคือคลื่นเลยคุยสนุกเลยค่ะเห็นไหมครับจริงๆมันง่ายมากๆเลยครับกับการใช้อุปกรณ์ของเราที่อยู่ติดตัวของเราและเป็นต้นทุนที่ผมจะบอกว่านี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเพราะว่าไม่ต้องลงทุนอะไรเลยครับเป็นต้นทุนที่ต่ำมากๆเพราะว่าเรามีหูของเราอยู่แล้วแล้วมันใช้งานของมันอยู่แล้วแค่เราเนี่ยลดเสียงในหัวของเราลงแล้วก็โฟกัสในลูกหลานหรือคนใกล้ชิดแวดล้อมที่เราคุยด้วยนะมากยิ่งแต่ว่าหูก็จะทำงานได้ดีเนาะเพราะว่าเสียงในหัวมันน้อยลงเนี่ยก็ต่อเมื่อเราทำใจวางไว้ให้เป็นกลางๆใช่ไหมคะที่อาจารย์โค้ชแนะนำปลงโปร่งเอาไว้ไม่ต้องไปตีความไม่ต้องตั้งแง่อะไรไว้นะคะนั้นมันก็จะทำให้การฟังมันได้ทุกถ้อยคำอรรถรสความคิดความรู้สึกอะไรเราก็จะได้ยินไอ้โทนต่างๆด้วยเนาะมันก็จะทำให้เราแบบเหมือนสะท้อนออกมาเนี่ยก็คนพูดอะก็จะสัมผัสเลยแหละว่าฟังจริงๆถึงสามารถสะท้อนออกมาได้อย่างนั้นเหมือนที่โค้ชนัตตี้บอกโอ้โหอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมคะเข้าใจความรู้สึกของพี่ครับ
ดีค่ะเทคนิคนี้นะคะคนจะเข้าใกล้ต่อเมื่อเราทำตัวให้เป็นผู้ฟังที่ดีจริงๆอย่างแท้จริงค่ะแล้วเชื่อไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยนะผมเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าสมัยก่อนผมเป็นคนพูดมากผมเนี่ยชอบพูดชอบสอนชอบบอกน้องชอบสอนชอบพูดชอบพูดความปรารถนาดีฟังท่วมท้นค่ะปรารถนาดีแต่ว่าวันหนึ่งรู้ไหมฮะผมมันเริ่มฟังมากขึ้นแล้วตั้งคำถามมากขึ้นแล้วพอไปเจอรุ่นน้องบอกพี่เดี๋ยวนี้พี่คุยเก่งขึ้นเยอะเลยนะทั้งที่เราไม่ได้เป็นฝ่ายคุยเลยนะแต่เราเป็นฝ่ายถามแต่เขาได้พูดมากขึ้นแต่เขารู้สึกว่าบทสนทนาเนี่ยเราคุยเก่งมากขึ้นมากเลยนะแต่ก่อนผมรู้สึกว่าผมพูดเยอะกว่านี้เยอะเลยนะแล้วก็ฟังงานในตัวเองเยอะกว่านี้เยอะเลยนะแต่เป็นว่าพอเริ่มถามเริ่มฟังเออพูดสนทนารู้สึกว่าเราคุยเก่งไงเออพูดมากผมว่าเขาเนี่ยมันต่างกันสมัยก่อนเรากลายเป็นเรารู้สึกว่าอ๋ออย่างเราเรียกว่าเราพูดเยอะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอ๋อเราคุยเก่งมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนที่เราถามอ่ะนะคะมันก็ทำให้เรื่องมันมีเชื้อเนี่ยแล้วก็คุยกันเป็นแบบลูกโซ่ทอดไปใช่ไหมคะเรื่องราวมันก็ครบถ้วนการคุยมันก็มีทั้งรับทั้งส่งใช่ไหมคะทั้งตั้งใจฟังดีๆนะมันก็แชร์ความรู้สึกไปด้วยมากกว่าเนื้อหานะค่ะแล้วบางทีเนี่ยพอเราเริ่มตั้งต้นจากการทำใจให้ว่างๆเหมือนที่บอกครับอันนึงที่มันจะได้คือสีหน้าท่าทางเรามันจะไม่แบบมันจะไม่หน้านิ้วคิ้วขมวดเมื่อไหร่พูดเราเริ่มพูดแล้วเขาเริ่มพูดแล้วเราไม่ได้ทำใจว่างๆแล้วในหัวเราคิดว่าทำไมคิดแบบนี้ทำไมทำแบบนี้ทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมมีความเชื่อแบบนี้ไม่ดีเลยแล้วอยู่ในคิ้วหน้านี่คิ้วนี่คนตรงหน้าเขาสังเกตเห็นแล้วไหมเราเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเราเป็นคนสำคัญของเขานะครับเขาสังเกตเราทุกท่วงท่าทุกอิริยาบถฉะนั้นพูดไปเห็นหน้านิ้วคิ้วขมวดก็รู้แล้วว่าพูดไปเนี่ยไม่เข้าตาไม่เข้าหูแน่ๆแต่บางทีคนผมจะบอกให้ว่าเราอยู่ในครอบครัวอยู่ในบ้านเนาะเราไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ครูอาจารย์หรือผู้บริหารที่ต้องคอยพัฒนาผู้คนตลอดเวลาบางทีทำหน้าของเราให้ใสๆยิ้มแย้มใสทำหน้าที่ชอบที่ชอบว่างๆเหมือนน้ำถึงอายุ60 70 80ก็ไม่เคยมีแก้วที่เต็มไปด้วยน้ำก็ยังว่างอยู่พอที่แบบหลานๆจะมาคุยสมมติบอกยายไอ้ตอนนี้ผมกำลังเล่นเกม PUBG อยู่เราไม่รู้หรอกว่า PUBG คืออะไรแต่เราก็หรออืมยังไงนะอ่ะไหนเล่าให้ยายมันเป็นเกมยิงกันนะมันโอ้โหยิงกันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงูอย่างงูหลานเราอาจจะอายุแค่ไม่ถึง10ขวบอ่ะเฮ้ยมันคุยเรื่องยิงกันมันได้หรอแต่มันคือตอนนี้เขาอยากเล่าให้เราฟังเราก็อ๋อหรอแล้วมันมีเกมแบบอื่นบ้างมั้ยที่มันไม่ยิงกันเล่นกันบ้างมั้ยเราก็จะมีโอกาสถามเขาโอ้จะได้มีโอกาสพูดคราวนี้ก็จะสนุกใหญ่หรืออ่ะลองดูบางคนคิดโอ้ยเกมนี้มันอันตรายอันนี้เสียงในหัวเราถ้าลดเสียงตรงนี้ลงได้นะแล้วลองถามว่าไหนยายขอลองเล่นมั่งได้ไหมโอ้โหผมเชื่อเลยว่าหลานนี่จะรู้สึกว่ายายเรานี่โอ้โหมันนั่งอยู่ในใจเราเลยอ่ะคือเขาไม่ได้แบบไม่ได้ดุด่าว่ากล่าวเราแถมยังอยากจะเข้าใจเรามากยิ่งขึ้นนะครับว่าคนเดี๋ยวนี้ที่มีความทุกข์มากหลานๆเด็กๆของเราโอ้โหมีเรียกว่ามีผลวิจัยเยอะมากนะครับที่บอกว่าคนเจนหลังๆเนี่ยเขาเกิดพร้อมกับข้อมูลที่เยอะมากยุคสมัยก่อนอาจจะเป็นยุคสมัยที่เราดูข่าวจากหนังสือพิมพ์ทีวีเดี๋ยวนี้เขาดูจากโทรศัพท์มันมีข่าวสารเยอะมากที่เขาอาจจะสามารถรู้ได้เลยว่าเขาตอนนี้เขาแบบไม่ได้เรื่องขนาดไหนซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่อย่างน้อยที่สุดถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่ทำให้เขามีพื้นที่มีที่ยืนเขารู้ว่าสุดท้ายไม่ว่ายังไงก็ตามอย่างน้อยมีปู่ยัดรับฟังมีย่ารับฟังมียายรับฟังมีตารับฟัง อย่างน้อยลูกหลานเราจะไม่หลุดไปไหนไกลจากเราแน่นอนครับผมโอ้โหพักเบรกพอดีเลยค่ะเดี๋ยวไว้คุยกันต่อนะคะพี่ขออนุญาตเข้าเคารพธงชาติรับฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่เดียวค่ะวัยสูงวัยใสวัยไหนๆก็อย่าหยุดในขบวนการสวสูงวัยไปต่อโดยจารุนันท์อิทธิอาวัชกุล
ค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการขบวนการสวสูงวัยไปต่อกับหมิ่มจารุนันท์อิทธิอวัชกุลค่ะเราได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญโค้ชนัตตี้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องน่าสนใจมากเลยนะคะทำยังไงเราจะเป็นคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าที่น่ารักนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดสัมพันธภาพที่มันกลมเกลียวลงตัวนะคะคนอยู่ใกล้ก็มีความสุขและตัวเราในฐานะเป็นผู้สูงวัยเนี่ยก็รู้สึกอิ่มเอมใจมีความสุขด้วยซึ่งนั่นคือยอดปรารถนาของคนวัยปลายๆนะคะคือเราก็อยากจะมีความอบอุ่นทางใจนะคะมีความรู้สึกว่ามีความมั่นคงแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะคุณค่าของเราจะรู้สึกประทับให้มันเป็นเรื่องจริงได้เนี่ยก็แต่เมื่อคนที่อยู่ใกล้เนี่ยเขายังแวดล้อมกับเราอยู่ยังอยากจะมาพูดคุยสนทนากับเรานะคะนั่นเป็นตัวชี้วัดตัวบ่งชี้ทีเดียวนะคะนั้นก็เลยได้โค้ชนัตตี้นะคะคุณนัทชาติมาด้วยมาช่วยให้คำแนะนำนะคะว่าเรื่องสำคัญเรื่องแรกเนี่ยเป็นปฐมบทสำหรับผู้สูงวัยแล้วจะได้คนมาใกล้ชิดนะคะเพราะเราน่ารักเนี่ยก็จากการที่เรามีทักษะการฟังอย่างแท้จริงแท้จริงมาจากการที่ต้องทำใจให้โปร่งให้กลางนะคะไม่มีอะไรไปเป็นอเจนดาหรือว่าเป็นอะไรที่เราแบบวันนี้อยากจะพิพากษ์วิจารณ์หรืออยากจะบอกอะไรเงี้ยค่ะแต่ลองเปิดดูนะคะแล้วอันนั้นแหละนะคะจะทำให้หูของเราทำงานแล้วก็จะเป็นตัวเปิดประเด็นในการที่จะเป็นไดอะล็อกนะคะเป็นการสนทนามากกว่าเป็นการแบบเราวันเวพูดกับเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดโมเมนต์นะคะที่คุยแล้วโหดวลกันสนุกแลกเปลี่ยนความคิดกันสนุกค่ะแล้วเราจะต่อกันเลยค่ะน้องนัตตี้ค่ะเชิญค่ะครับผมครับก็เมื่อกี้จากปฐมบทของเราเนาะเรื่องของการเปิดใจให้ว่างๆเนาะเพื่อจะได้คุยกับเขาก็ตั้งใจฟังเขาอย่างเต็มที่เนาะผมก็ไปเพิ่มเติมเป็นทิปเทคนิคมากยิ่งขึ้นมารายการนี้ทั้งทีผมก็จะพยายามเสริมให้ได้เต็มที่เท่าที่เวลาพวกเราจะมีอยู่นะฮะให้เต็มที่นะครับผมเป็น success coach จริงๆนะคะค่ะเชิญค่ะเราจะเสริมเข้าไปเพิ่มเติมครับคือเรื่องการทวนสะท้อนครับทวนสะท้อนค่ะทวนครับทวนสะท้อนเอ๊ะทำไมเราต้องทวนสะท้อนด้วยทวนสะท้อนเหมือนเมื่อกี้ครับผมไม่แน่ใจว่าผมถูกต้องไหมเนาะแต่เมื่อกี้พี่ได้ยินพี่ได้ยินการทวนพี่หมิ่มบอกว่าเนี่ยเรื่องราวที่พี่หมิ่มมีความสุขมากๆคือที่ได้มีลูกสาวนะไม่แน่ใจถูกไหมใช่ไหมฮะถูกค่ะถูกค่ะยาไทยสองใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะรถผ่านก็ยังมีความสุขอยู่เลยเนาะถูกไหมถูกเนาะถูกต้องหมดเลยค่ะโอ้ครับนี่ได้พูดได้แอบเห็นรอยยิ้มพี่หมิ่มไปด้วยนะครับใช่เพราะโอ้น้องโค้ชนัตตี้สะท้อนเลยว่าเนี่ยเวลาตั้งใจฟังจริงๆเก็บรายละเอียดที่อาจจะทำไม่ได้ตั้งใจฟังจริงๆอาจจะลืมไปก็ได้นะคะหรือว่าข้ามไปทั้งที่ตัวนั้นเนี่ยเป็นคีย์เมสเซจของพี่เลยครับเนี่ยครับคือสิ่งที่การทวนสะท้อนจะช่วยให้เราคุยคนตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นลูกหลานดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เราจะได้จากการตั้งใจฟังและไม่ได้มีการเคลือบแฝงไปด้วยความคิดของเราครับเราจะได้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้เขาพูดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกสาวเรื่องโรงพยาบาลพญาไท2เราจะถึงจำชื่อโรงพยาบาลได้เลยทุกๆครั้งทุกวันนี้ขับผ่านโรงพยาบาลยังรู้สึกดีอยู่เลยเห็นไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้ครับเรามันจะเมื่อหัวในหัวของเราว่างๆมันจะมีพื้นที่ที่เราได้ข้อมูลจากคนตรงหน้ามามากยิ่งขึ้นและการที่เราสะท้อนได้เนี่ยครับมันได้ประโยชน์หลายอย่างมากๆเลยครับพี่หมิ่มครับ1ครับคือมันได้ความประทับใจกับคนตรงหน้าที่เขาจะรู้ว่าเราตั้งใจฟังเขาจริงๆเราจะได้ความประทับใจจากเขาครับ2ครับนอกจากได้ความประทับใจแล้วเขาจะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจของเราครับที่เราเนี่ยมีค่ามากเลยค่ะครับมาก3ครับเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญของเราครับเราถึงตั้งใจฟังเขาถูกไหมครับเหมือนถ้าสมมติว่าเราไปคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วเขาก็กดมือถือไปด้วยพูดไปหน้าตาก็ไม่ได้มองเราดูทีวีเราพูดไปเอาว่าไงเราจะรู้สึกว่าฉันไม่สำคัญเลยหรอคำพูดของฉันเนี่ยมันไม่มีคุณค่าสำหรับเธอหรือว่าฉันไม่มีค่าสำหรับเธอเลยหรอแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตั้งใจฟังและสามารถทวนสะท้อนได้ครับ
มื่อทำให้คนตรงหน้ารู้ว่าเฮ้ยเราให้ความสำคัญกับเขาจริงๆนะและอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อปลายของช่วงที่ผ่านมาว่าบางครั้งลูกหลานของเราเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้เขาอาจจะยังสงสัยอยู่เลยนะครับว่าเขามีที่ยืนในสังคมไหมเขารักสำหรับคนในสังคมไหมเขาเป็นที่ยอมรับในสังคมไหมถูกไหมครับสมัยก่อนเหมือนที่ผมได้พูดไปเมื่อเบรกที่แล้วก่อนจบเบรกว่าในรุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาอาจจะดูอยากจะรู้ว่าใครรวยที่สุดในโลกเนี่ยก็ยุคสมัยก่อนอาจจะหายากนิดนึงถ้าไม่มี Google เนาะแต่พอรุ่นหลานเราทุกวันนี้ครับไม่ว่าเข้าไปในโทรศัพท์มันง่ายมากที่จะรู้ว่าคนที่รวยที่สุดในโลกมีเงินเท่าไหร่เมื่อเขาเสิร์ชจากโทรศัพท์ที่อยู่ในมือของเขาเลยครับแล้วเขาจะเห็นทันทีว่าเขาจนขนาดไหนโอ้โหแค่นี้เป็นทุกข์มั้ยฮะเป็นทุกข์คนมีเดียวกันเนี่ยโอ้โหบางคนทำงานนำเงินได้20ล้าน1000ล้านคนแล้วฉันล่ะทำไมฉันแย่จังเลยทำไมฉันไม่มีคุณค่าเลยทั้งนี้เขาอาจจะเป็นคนเก่งมากๆในสายตาเราก็ได้ครับแต่เมื่อเขาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนข้างนอกเขาอาจจะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองก็ได้ซึ่งการที่เรามีโอกาสได้ฟังเขาทวนสะท้อนเขาเหมือนจะทำให้เขากลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองว่าอย่างน้อยที่สุดฉันคือคนที่มีคุณค่าสำหรับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีคนเรียกว่าอะไรไม่ว่าฉันจะออกไปไกลแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนมีคนรอฉันอยู่ที่บ้านคือปู่ย่าของเรานี่แหละตายายของเรานี่แหละที่อยู่และคอยเห็นคุณค่าของเขาเสมอเนี่ยครับคือสิ่งที่ในทุกๆบริบทท่วงท่าของบุคคลสำคัญผมกล้าพูดว่าปู่ย่าตายายคือบุคคลสำคัญของครอบครัวทุกคนอยากไปหาทุกคนอยากมีท่านเป็นที่พึ่งทางใจซึ่งผมคิดว่าวันนี้ทุกๆท่านสามารถเป็นที่พึ่งทางใจฟังการทวนการสะท้อนเพื่อให้คนรู้ว่าอ๋อเขาฟังเราอยู่จริงนะและอีกประโยชน์ที่เราจะได้ครับพี่หมิมครับคือการบางครั้งเราเล่าเรื่องอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกประติดประต่อเรื่องราวว่าอ๋อจุดบางทีมันเป็นเหมือนจุดๆนะเวลาเราเล่าเรื่องมันจะเหมือนหลายจุดไข่ปลามากเลยหลายสถานการณ์มากเลยแต่หน่อยสะท้อนหน่อยฟังหน่อยเป็นการเขาเรียกว่าเหมือน connect the dot นะต่อจุดเมื่อกี้ที่ฟังเรื่องราวมันเป็นประมาณนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนี้ใช่หรือเปล่าถ้าเขาได้ตอบว่าเออใช่ใช่ยายแบบนั้นเลยใช่เลยเห็นไหมครับอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากทิปส์เทคนิคต่อขยายจากเรื่องของการทวนสะท้อนครับพี่หมิ่มครับคือให้อ้อยท้ายการทวนสะท้อนเป็นคำถามครับเหมือนที่ผมถามเมื่อกี้ใช่โรงพยาบาลพญาไท2ใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พี่หมิ่มบอกเนี่ยเอ้ยเรื่องราวมันเป็นเรื่องลูกสาวใช่ไหมครับเพื่อให้พี่เป็นคนตอบเองว่าเออใช่วู้ถูกต้องใช่เลยเพื่อเหมือนที่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นการคุยกันคนเดียวครับเราคุยกันสองคนเพราะฉะนั้นการคุยกันสองคนเนี่ยมันมีไม่บอกก็ถามเมื่อเขาบอกเราเลยถามต่อแต่บางครั้งนะครับเขาไม่มีรายการดีๆแบบรายการสูงวัยไปต่อที่ให้รู้ จริงหลานๆนี่ก็ควรจะต้องถามปู่ย่าบ้างนะรู้ไหมครับค่ะว่ามีหลานๆคนไหนกำลังฟังอยู่ตรงนี้นะผมอยากจะบอกลูกหลานๆที่วันนี้คุณอาจจะเปิดวิทยุมาผ่านช่องนี้หรือเปิด YouTube ผ่านมาเจอเราพอดีนะครับอย่าลืมนะครับหันกลับไปถามปู่ย่าของเราให้มากขึ้นด้วยรับฟังปู่ย่าของเราตายายของเราให้มากขึ้นด้วยมีท่านการชีวิตเยอะแยะมากมายที่รอให้เราตั้งคำถามและท่านจะถ่ายทอดสิ่งดีๆให้พวกเราแล้วมันเหมือนเป็นหนังสือเล่มสำคัญน่ะที่ถูกย่อยเป็นอย่างดีแล้วอ่ะโดยที่เราไม่ต้องหาอ่านที่ไหนเลยอ่ะท่านจะบอกความลับเคล็ดลับในการใช้ชีวิตหลายอย่างให้เราเพราะฉะนั้นฝากถึงลูกๆหลานๆด้วยครับว่าอย่าลืมอย่าหวังว่าท่านจะถามเราอย่างเดียวเราต้องถามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการพูดคุยมันเป็น2ฝ่ายแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดการคุยการถามการต่อยอดซึ่งกันและกันบรรยากาศมากมากเลยครับใช่ใช่นึกภาพตามเลยค่ะแบบโอ้ได้คุยแล้วก็ถามแล้วก็ทวนนะต่อจุดเชื่อมต่อบางทีอาจจะพอพูดสะท้อนมาแล้วเราบอกว่าเราได้ยินอย่างนี้ไปอย่างนี้ใช่หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งคิดในรายละเอียดอื่นๆต่อก็เพิ่มอรรถรสเข้าไปอีกนะคะมันก็เลยเป็นการโอเรียกว่าคุยแบบได้ทั้งเนื้อหาสาระนะคะแล้วก็ยิ่งกว่า
ความสำราญก็เกิดขึ้นในการสนทนาเพราะมันมั่นใจว่ามันมีผู้ฟังมีผู้ถามมันเป็นการคล้ายๆจากจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็แบบเบ่งบานออกมานะคะก็ทำให้เกิดความเปิดประเด็นแล้วก็ทำให้ประเด็นนั้นคลี่คลายเกิดความกระจ่างนะคะพี่ก็ว่ามันเป็นการเสริมเรื่องของสัมพันธภาพเกิดความเข้าใจกันนะคะต่างฝ่ายต่างได้เลิร์นนิ่งได้เรียนรู้นะเนี่ยซึ่งเป็นอาหารสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นน้องเด็กๆลูกหลานเนี่ยในการที่เขาได้มุมมองใหม่ตื่นหูตื่นตาในเรื่องราวที่อาจจะเป็นอดีตแต่ว่าเออมันทำให้เกิดภาพต่อเนี่ยมาเป็นแบบนี้เนี่ยรากหรือที่มามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางทีก็ทำให้เกิดแบบ deeper understanding นะคะความเข้าใจลึกซึ้งแล้วก็เกิดเติบโตทางปัญญาและการสนทนาแบบที่โค้ชตั้มน้องเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะนัตตี้เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นการเหมือนเราไม่ได้คุยกับคนวัยชรานะเสมือนแล้วเราคุยกับปราชญ์เลยนะที่ได้ผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆในมุมของท่านในเรื่องราวของท่านเนี่ยมันคือการสนุกยิ่งกว่าดูซีรีส์เกาหลีก็ได้นะมันก็ทำให้เราติดกันน่ะคือต่างคนต่างติดที่อยากจะเจอกันเพราะทุกครั้งมันเป็นโมเมนต์ที่ชุ่มชื่นกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเกิดได้การเรียนรู้แล้วก็เวลาที่เราเหมือนกับตั้งคำถามอ่ะมันเหมือนเราให้ความที่น้องบอกมันดูแล้วประทับใจดูแล้วแบบให้ความใส่ใจจริงๆและจริงๆในวันนี้ค่ะความกระหายของคนเหมือนกับสังคมเราขาดก็คือขาดคนที่ตั้งใจฟังเราจริงๆมีแต่คนพูดนะคะแต่ว่าถ้าตั้งใจแล้วจริงๆแล้วคือการสนทนาที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันจนเป็นการสนทนาที่อาจจะครบถ้วนได้ด้วยซ้ำนะไม่ใช่พูดคำสองคำแล้วก็เลยไม่ได้เกิดอะไรค่ะดีเลยค่ะแล้วก็พี่ชอบที่นัตตี้บอกว่าอยากให้ไม่ใช่แต่เป็นผู้ใหญ่วันนี้ฟังแล้วก็ทำตัวน่ารักในการตั้งใจฟังทำใจเป็นกลางมีการทบทวนมีรีเฟล็กนะคะสะท้อนทวนอะไรกันแล้วก็อาจจะมีต่อด้วยคำถามแต่เอาแพทเทิร์นนี้แหละไปให้น้องๆถามทางผู้สูงวัยตอนนี้พี่ตอบได้เลยถ้ามีลูกหลานพูดแบบนี้ตั้งใจฟังกับเราอย่างเงี้ยโอ้โหความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมเรียกว่านิเวศในครอบครัวนี้ลงตัวเลยค่ะมันกลมกลืนเลยค่ะค่ะตะกี้เหมือนน้องนัตตี้จะพูดอะไรต่อเชิญค่ะเรื่องการฟังซึ่งกันและกันโอ้ตอนนี้ถึงขั้นว่าสสสที่เขาต้องมารณรงค์กันเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องการฟังเนี่ยเหรอคะเหมือนที่พี่บีมบอกเลยจริงๆบริษัทของเรามีวิสาหกิจเพื่อสังคมเนาะก็ทำงานร่วมกับสสสและธนาคารจิตอาสาครับก็ทำในการฟังครับเพราะว่านี่แหละค่ะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะเรามีโครงการซึ่งเหมือนที่ผมบอกว่ามีงานวิจัยหลายงานวิจัยครับที่บอกว่าเดี๋ยวคนเราเนี่ยขาดการรับฟังแล้วรู้สึกเหงาว้าเวแล้วก็โดดเดี่ยวครับพอรู้สึกเหงาว้าเวโดดเดี่ยวผมอยากจะบอกทุกท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้นะครับความเครียดที่เกิดจากความรู้สึกเหงาว้าเวหรือโดดเดี่ยวเนี่ยอาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้เท่ากับสูบบุหรี่วันละ15มวนนะครับหรือดื่มเหล้าวันละ6แก้วทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่รู้สึกเหงาว้าเวแล้วก็โดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นบางท่านที่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีใครให้มาคุยมาทำอะไรหรือว่าถ้าเริ่มมีความรู้สึกเหงาว้าเวหรือโดดเดี่ยววันนี้อยากจะให้ไปหากิจกรรมหาอะไรทำนะครับหาสังคมใหม่ๆหากิจกรรมทำออกไปเดินออกไปลองหาสังคมใหม่ๆนะครับผมคิดว่าเพราะว่าอันนี้พูดถึงความรู้สึกที่เราอาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วตอนนี้วันนี้บางท่านที่ฟังอยู่ตรงนี้อาจจะบอกว่าไม่มีใครมาให้รับฟังยังจูนกันไม่ติดเรื่องการคุยการพูดการถามก็ยังคุยกันไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดวันนี้เราลองกลับมาสัมผัสความรู้สึกตัวเองครับว่าตอนนี้เราเหงาว้าเวโดดเดี่ยวหรือเปล่าถ้ารู้สึกแบบนั้นสำคัญที่สุดนะครับเราทุกคนต้องกลับมาดูแลใจของเราเองร่างกายนะครับต้องพังไปไหนหาอะไรฟังเปิดรายการสูงวัยไปต่อฟังเพื่อเยียวยาหัวใจของเราให้รู้สึกอย่างน้อยมีเสียงพี่หมิมมีผมอยู่ก็รู้สึกสุขมากยิ่งขึ้นนะครับในพวกนี้จะช่วยเยียวยาหัวใจของเราเพราะว่า
างที่บอกครับเรายิ่งเหงาว้าเหวโดดเดี่ยวมันเหมือนเรากำลังทำร้ายตัวเองทุกๆวันนะครับแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของเรานะครับและพอพูดถึงความรู้สึกเหงาโดดเดี่ยวว้าเหวจริงๆแล้วการฟังครับมีอีกหนึ่งเทคนิคคือการฟังให้ได้ยินถึงความรู้สึกครับพี่หมิ่มครับโอ้ค่ะอยากฟังรายละเอียดเลยค่ะค่ะเนี่ยไปสอนหนังสือหลายที่เกี่ยวกับเรื่องการเข้าใจคนเรื่องเรียกว่าในองค์กรเรียกว่า soft skill แล้วกันเรื่องคนเรื่องการเข้าใจคนอย่างเงี้ยครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงเลยที่เวลาคนชอบบอกว่าโอ้ยเรื่องคนเนี่ยเรารู้เราชีวิตนี้เจอคนมาเยอะแล้วมีคนอยู่ในชีวิตเยอะไอ้เรื่องความรู้สึกอะไรเนี่ยรู้หมดแหละแต่ถ้าสมมุติว่าผมลองตั้งคำถามครับพี่หมิ่มครับถ้าผมพูดว่าผมรู้สึกว่าพี่เอสมมติพี่เอเนาะพี่หมิ่มเนาะพี่เอผมรู้สึกว่าพี่เอไม่เข้าใจผม อันนี้เป็นความรู้สึกไหมครับพี่หมิ่มครับผมรู้สึกว่าพี่เอไม่เข้าใจผมฟังดูครับคล้ายกับที่ว่าเขาเขากำลังส่งสัญญาณว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าเอสิ่งที่เราพูดเนี่ย make sense หรือเขาได้ยินแล้วเขาคิดยังไงเห็นไหมกับว่าพูดแล้วไม่เข้าอ่ะอีกฝ่ายนึงไม่เก็ตประเด็นค่ะใช่ไหมแต่ไอ้คำว่าผมรู้สึกว่าพี่เอไม่เข้าใจผมไม่ใช่ความรู้สึกแต่ผมอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจเหมือนพี่มิ้นไม่มั่นใจค่ะเห็นไหมรู้สึกไม่มั่นใจหรือถ้าถามซ้ำไปทีแล้วพี่เอไม่เข้าใจนัตตี้นัตตี้รู้สึกอะไรผมเสียใจครับพี่หมิ่มที่พี่เอไม่เข้าใจผมผมโกรธครับพี่หมิ่มที่พี่เอไม่เข้าใจผมผมงุนครับพี่หมิ่มที่พี่เอไม่เข้าใจผมผมอึดอัดครับที่พี่เอไม่เข้าใจผมเห็นไหมครับว่าแล้วเชื่อไหมครับพี่หมิ่มตลอดช่วงชีวิตของผมเรียนจบมหาวิทยาลัยมาเรียนมา20ปีไม่เคยมีวิชาไหนสอนเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกเลยครับพี่หมิ่มครับมันกลายเป็นที่เราไม่เคยได้เรียนรู้กันแบบเป็นกิจจลักษณะจริงๆแต่การไอ้เรื่องของความรู้สึกเนี่ยเราต้องมาสัมผัสกันในทุกๆวันนี้นะครับความรู้สึกจะเป็นคำสั้นๆครับจะไม่มาเป็นแบบไม่มาเป็นประโยคใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแต่มันจะเป็นคำสั้นๆรู้สึกโกรธมีความสุขเสียใจตื่นเต้นรู้สึกอึดอัดเหงาว้าเหวโดดเดี่ยวซึ่งเมื่อกี้ตอนที่พี่หมิ่มเล่าให้ผมฟังเรื่องลูกนะผมบอกโอ้สัมผัสได้ถึงความรู้สึกมีความสุขของพี่หมิ่มไปด้วยเลยครับยิ่งลูกเรามาเล่าเรื่องอะไรสักอย่างให้เราฟังเนี่ยเราสามารถลองเดาความรู้สึกเขาได้นะว่าเต้นดีเนาะแหมมันจะเป็นสั้นครับแล้วไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมแต่มันจะทำให้หัวใจของเราใกล้กันมากขึ้นทำให้หัวใจของเราไปจับที่ใจใช่มันไปจับที่หัวใจว่าโอ้ที่เล่ามาดูมีความสุขมากเลยเนาะที่เนี่ยดูเหมือนจะกังวลนะโอ้เขาจะเหมือนรู้สึกว่าโอ้โหทำไมปู่ย่าตายายมันนั่งอยู่ในหัวใจของฉันเลยอ่ะไม่เคยถามถึงความรู้สึกฉันเลยแต่ปู่ย่าเห็นถึงความรู้สึกนี้ของฉันได้อ่ะโอ้โหมันจะเป็นความรู้สึกพิเศษมากๆเลยครับพี่หมิ่มที่เราสามารถสัมผัสความรู้สึกของคนตรงหน้าได้และผมจะบอกว่ามันไม่ยากเลยครับมันก็คือลองสัมผัสความรู้สึกของเราตอนนี้ดูครับที่นั่งฟังเราสองคนอยู่ตอนนี้รู้สึกอะไรรู้สึกมีความสุขไหมทุกท่านที่นั่งฟังอยู่รู้สึกสบายๆรู้สึกมีความสุขรู้สึกกังวลไหมรู้สึกมีอะไรหรือรู้สึกตื่นเต้นอยากจะเอาทักษะนี้ไปใช้กับลูกหลานจังเลยแล้วรู้สึกอะไรอยู่แล้วเมื่อไหร่ไปฟังคนตรงหน้าลองถามดูครับว่าลองถามในใจแล้วว่าที่เขากำลังเล่าอยู่เขาน่าจะรู้สึกอะไรนะบางคนบอกโอ้ยผมเป็นฐานคิดมาก่อนคิดถึงความรู้สึกนี่โอ้ยากสำหรับผมเวลาเราดูละครดูข่าวดูทีวีฮะค่ะแล้วในหนังในละครในทีวีเราลองดูแล้วลองถามเราจากแค่ฟังเขาคุยกันเฉยๆลองถามว่าเออตอนที่พระเอกพูดแบบนี้กับนางเอกเขารู้สึกอะไรนะหรือว่าที่นางเอกตอบแบบนี้ไปเขารู้สึกอะไรนะเราค่อยๆฝึกตัวเองได้นะครับทั้งหมดเป็นทักษะความเข้าใจเป็นทักษะความการสัมผัสถึงความรู้สึกคนได้หรือแม้แต่การฟังเป็นทักษะต้องฝึกนะครับต้องค่อยๆฝึกเราขี่จักรยานเหมือนเราฝึกเดินฝึกวิ่งทุกอย่างต้องฝึกหมดครับนี่เป็นต้องค่อยๆฝึกไปบางคนบอกไม่เห็นเลยเพราะเรายังไม่ได้ฝึกครับแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ฝึก
ได้ลองสัมผัสดูเราจะได้เห็นลองสังเกตเพื่อนๆเราแบบเห็นรอยยิ้มของใครสักคนลองสะท้อนความรู้สึกว่าโอ้รอยเห็นรอยยิ้มนี้เราสัมผัสได้ถึงความรู้สึกมีความสุขของพี่เลยนะโอ้ความสัมผัสได้ถึงความรู้สึกมีความสุขของหลานเลยนะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราสะท้อนออกไปแล้วเชื่อไหมครับบรรยากาศในการพูดคุยมันจะเปลี่ยนไปเลยครับเพราะหัวเรามันใกล้กันมากยิ่งขึ้นครับพี่แม่ครับไม่ใช่ดังนั้นกำลังจะบอกว่าเวลาสะท้อนน่ะตอนทวนสะท้อนเนี่ยสามารถทวนสะท้อนทั้งเนื้อหาและความรู้สึกได้จริงไหมมันจะได้ลึกเข้าไปทัชกันที่ใจเนาะประมาณเชื่อมใจกันได้นะคะใช่แล้วในวิธีการฝึกที่อาจจะภาษาอังกฤษเรียกว่า empathy นะคะคือเข้าอกเข้าใจอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันก็คือการลองสังเกตที่ตัวเราเองก่อนก็ได้นะที่น้องโค้ชนตี้บอกว่าต้องสังเกตหรือลองทวนความรู้สึกเอ้ยตอนนี้เรารู้สึกยังไงตื่นเต้นรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกงุนงงอะไรก็ลองเหมือนใช้การฝึกสตินะ mindfulness เนี่ยดูทั้งเอ้ยเราคิดอะไรและในความคิดนั้นเรารู้สึกอะไรเนี่ยถ้าเราเอาตัวของเราเป็นฐานเรียนไปนะคะเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เราจับความรู้สึกของคนอื่นได้ดีขึ้นนะซึ่งจริงๆแล้วเราก็ต้องฝึกจริงๆที่เห็นด้วยเลยค่ะใช่ครับนี่แหละครับผมว่ามันเป็นการฝึกง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรแล้วผมว่ามันสนุกด้วยแล้วมันยิ่งไอ้ที่ผมไม่ต้องสนุกนี่พี่เชื่อเลยใช่ต้นทุนจังเลยเพราะเมื่อพูดถึงต้นทุนแปลว่ามันจะมีกำไรครับกำไรของผมหมายถึงความรู้สึกที่ครอบครัวจะมีให้กันการที่เราพูดกับลูกหลานถูกไหมฮะเรามาจนถึงวันนี้มีลูกเรามีหลานผมเชื่อว่าเราทุกๆคนเนี่ยอยากให้ลูกหลานรักเราอยากให้บรรยากาศในการพูดคุยในบ้านของเราเป็นบรรยากาศที่มีความสุขเพราะฉะนั้นการฝึกพวกนี้ฝึกฟังฝึกได้ยินความรู้สึกฝึกเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยการสิ่งนี้กลับคืนมาผมคิดว่ามันประเมินค่าไม่ได้นะครับเหมือนที่สมัยก่อนเราชอบแบบเวลาคนถามว่าคุณอยากมีเงินเยอะขนาดนั้นไปทำไมถ้าสมมุติว่าผมขอซื้อพ่อแม่คุณออกจากชีวิตคุณจะขายเท่าไหร่10ล้านขายไหม50ล้านขายไหมถูกไหมครับและถ้าวันนี้เราสามารถฝึกทักษะเล็กๆคือการฟังและการเห็นถึงความรู้สึกการทวนสะท้อนอ่ะแล้วได้ครอบครัวได้ลูกได้หลานเข้ามาใกล้ชิดเรามากยิ่งขึ้นอ่ะมากถูกไหมฮะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่บางคนมันตีมูลค่าไม่ได้ผมถึงบอกว่ามันเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆแล้วเราทุกคนจะฝึกสิ่งนี้แล้วไม่ได้มีแค่เราที่มีความสุขเท่านั้นแต่คนรอบตัวเราจะมีความสุขทั้งหมดเลยครับพี่มิ่งครับโอ้โหได้พักแล้วก็ได้ช่ำเรื่องนี้แล้วก็ตรองไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดียวค่ะวัยสูงวัยใสวัยไหนๆก็อย่าหยุดในขบวนการสว.สูงวัยไปต่อโดยจารุณันอิทธิอาวัชกุลค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะคะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการขบวนการสว.สูงวัยไปต่อนะคะวันนี้มิ่งได้คุยกับโค้ชนัตตี้ค่ะคุณณัฐชาตินันทเทิบนะคะนั่นก็เป็น CEO ที่บริษัทที่เรารู้จักในนามของจิมมี่เดอะโค้ชเนี่ยโอ้โหบริษัทนี้เป็นบริษัทที่เรียกว่าสร้างคนสร้างให้เรามีสังคมที่อุดมไปด้วยการเข้าอกเข้าใจนะคะทำให้สังคมเรามีความสุขแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ท่านโค้ชนัตตี้เนี่ยก็เป็น CEO ของจิมมี่เดอะโค้ชนะคะแล้วก็ทำงานมีประสบการณ์ในการเป็นโค้ชมากมายนะคะแล้วท่านจึงมาให้มุมมองแล้วก็ให้เทคนิคในการที่เราจะโค้ชตัวเองนะคะแล้วก็มีวิธีการที่จะทำให้เราเป็นปู่ย่าตายายที่น่ารักนะคะด้วยตัวเทคนิคที่เล่าให้ฟังนั้นดูเหมือนง่ายนะคะแต่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปในรายละเอียดนะคะซึ่งก็ฟังวันนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเราเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะเอาเทคนิควิธีการที่โค้ชนัตตี้ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนที่1จน
มาถึงช่วงนี้นะคะไปใช้จะทำให้เรามีพลังของการที่เป็น power bank นะคะใครก็อยากจะมาอยู่ใกล้เขาว่าอยู่ใกล้แล้วก็ได้พลังนะคะแล้วจริงแล้วสิ่งที่เราคุยกันนะคะโค้ชนัตตี้คะยังอยู่กันนะคะสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราฝ่ายเดียวนะคะผู้สูงวัยจะใช้เราก็เชิญชวนลูกหลานนะคะหลานย่าหลานยายเนี่ยนะคะได้นำเอาวิธีการพูดคุยเข้าใกล้กันเนี่ยนะคะแล้วก็มีบทสนทนาแล้วก็จะเกิดความประทับใจว่าความสัมพันธ์มันก็แนบแน่นนะคะก็ใช้ในกระบวนการเดียวกันนั้นได้เลยนะคะซึ่งถ้าจะทวนนะคะพี่ลองทวนนะคะโค้ชนัตตี้ลองตรวจดูนะคะถูกต้องไหมนะคะเริ่มจากการเปิดใจให้ไม่มีมลภาวะอะไรในใจไม่ต้องมีการคิดอะไรตั้งแง่อะไรไว้นะคะเป็นใจที่กลางใจที่โปร่งใจที่นิ่งนะคะซึ่งถ้าเริ่มต้นอย่างนั้นเนี่ยหูของเราจะทำงานอย่างโฟกัสอย่างมีประสิทธิภาพเราจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนในหัวตัวเองนะคะแต่ว่าเปิดแล้วได้ยินชัดๆจัดจะนะคะจากคนที่อยู่ตรงหน้าคือลูกหลานของเรานะคะสิ่งที่ได้ยินชัดๆจัดจะก็คือทั้งเนื้อหาเรื่องราวที่เขาพูดและความรู้สึกในทุกอรรถพยัญชนะที่เขาพูดให้เราฟังนะคะนั่นก็จะเป็นเรื่องที่เราโอ้โหเวลาที่จะทวนมันก็ทวนถูกสะท้อนมันก็คมคายนะคะจะต่อดอทร้อยจุดอะไรกันเนี่ยมันก็ถูกต้องมันทำให้มั่นใจกันและกันนะคะว่าเราไปด้วยกันเหมือนถ้าจะเต้นรำก็อยู่ในจังหวะเดียวกันอันนั้นแหละจะเป็นสิ่งที่เกิดให้ก่อให้เกิดการสนทนาที่สร้างการมีสัมพันธภาพยั่งยืนนะคะแล้วก็นั่นแหละความน่ารักของเราจะเกิดที่อาจจะเป็นประทับใจน่ารักมีเสน่ห์อะไรก็สามารถพูดได้หมดนะคะถ้าเราสนทนาแบบเป็นผู้ฟังอย่างแท้จริงค่ะก็ถึงตรงนี้ค่ะตะกี้โค้ชนัตตี้บอกว่าเรื่องของการฟังแล้วแบบต้องจับความรู้สึกนะคะแล้วก็ให้ฝึกตัวนี้จะมีมุมมองอะไรต่อไหมคะในวิธีฝึกนะคะเราได้เอ่ยไปเรื่องของการฝึกก็ฝึกจากความจับความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆนะคะจับความรู้สึกของผู้ฟังบ่อยๆนะคะหรือว่าเราอาจจะจำลองดูซีรีส์อะไรเนี่ยนะคะหรือดูละครเนี่ยก็ดูซิว่าถ้าพูดอย่างนี้นางเอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราซ้อมบ่อยๆเราก็จะเป็นการสนทนาที่ดีฟที่ลึกไม่ใช่แค่ข้อมูลแลกเปลี่ยนอะไรใช่ไหมคะแต่แลกเปลี่ยนความรู้สึกและนั่นก็คือการเชื่อมใจเพราะว่าไปแตะที่ความรู้สึกทางใจนะคะค่ะเชิญให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้เลยค่ะโอ้เยี่ยมมากๆเลยครับคำแนะนำเพิ่มเติมอันแรกของผมนะครับก็คือจะบอกทุกคนว่าเราสามารถบอกลูกหลานเราได้นะว่าโอ้ยายรู้สึกว่ารายการสูงวัยไปต่อตอนนี้เนี่ยมันดีมากเลยยายฟังแล้วมีประโยชน์มากเลยนะอยากให้หลานหลานนะหรือลูกๆนะมาฝึกการฟังไปพร้อมๆกับยายนะงั้นเดี๋ยวยายส่งคลิปสูงวัยไปต่อเนี่ยเข้าไปใน YouTube นะแล้วก็ตอนนี้นะของสูงวัยไปต่อนะเราฟังไปด้วยกันแล้วก็ฝึกไปด้วยกันนะอย่าลืมนะฮะเข้าไปแบบ YouTube บอกนี่เสิร์ชเลยนะค้นหาสูงวัยไปต่อแล้วเนี่ยไปฟังตอนนี้ที่โค้ชนัตตี้เขาคุยกันนะแล้วเดี๋ยวเราฝึกนี้ไปด้วยกันนะครับเมื่อกี้พอช่วงสุดท้ายของเราเนี่ยพี่หมิวก็ได้ทวนต้นมาให้เราเนาะผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ถ้าเราฝึกกันทั้งบ้านและทำเป็นทักษะของทั้งบ้านผมเชื่อว่าบรรยากาศในบ้านเนี่ยจะดีมากๆเพราะฉะนั้นชวนทุกคนเลยนะฮะไม่ใช่แค่ชวนเราให้ฝึกเนาะให้เราเนี่ยสัมผัสความรู้สึกตัวเองหลังจากที่ฟังเสียงของพวกเราทั้งสองคนในวันนี้แล้วเฮ้ยสัมผัสถึงความรู้สึกเฮ้ยฟังแล้วมีความสุขจังเลยฟังแล้วตื่นเต้นจังเลยแล้วไปบอกเขาครับอันเนี้ยถ้าสับแบบว่าเวลาไปทำงานในองค์กรเขาเรียกว่า i message ครับ message ที่มันไอ้ message ยายฟังมานะยายรู้สึกว่าอันนี้ดีจังยายเลยให้หนูไปฟังอันนี้เป็นเพื่อนยายได้ไหมถ้าหนูไปฟังอันนี้เป็นเพื่อนยายนะยายจะดีใจมากๆเลยเห็นไหมฮะเป็น i message คือฉันรู้สึกฉันคิดว่าฉ
ันอยากให้เพราะว่าทุกๆคนทุกๆท่านที่ฟังอยู่นี้เป็นบุคคลสำคัญครับถ้าเราพูด i message ว่าถ้าหลานทำแบบนี้นะยายจะมีความสุขมากๆหลานจะยินดีมากๆครับแต่ถ้าสมมุติมันเป็น you message ทำไมหนูไม่ไปทำอันนั้นน่ะทำไมหนูไม่ไปฟังอันนี้ไปฟังอันนี้มาซะเลยนะไปทำอันนั้นมันเหมือนเราจะไปเหมือนไปบอกเขาว่าเขาต้องทำอะไรโดยที่เขาไม่รู้ว่าทำไปแล้วเขาจะได้อะไรกับเราเพราะฉะนั้นครับอะไรที่เราบอก i message ผมเชื่อว่าลูกหลานของเราอะอยากจะตอบสนองสิ่งดีๆแบบนี้เพื่อให้เรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีแน่ๆนะครับฝากเรื่องนี้ไว้ก่อนเลยเป็นอย่างแรกนะครับอย่าลืม i message แล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ไม่ใช่ให้เราฟังคนเดียวแล้ววันนี้การแบ่งปันเนาะและการให้ผู้ใหญ่เราสามารถให้และให้ผ่าน i message ครับก็คือข้อความที่มาจากฉันเนี่ยยายไปฟังอันนี้มาดีมากเลยยายมีความสุขมากๆเลยตอนที่ยายได้ฟังยายเลยอยากให้หลานได้ฟังด้วยถ้าหลานได้ฟังด้วยแล้วเราได้ฝึกไปด้วยกันจะดีมากๆเลยนะหลานนะ i message นะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับและเราก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเราในทั้ง3ช่วงครับผมคิดว่าอันนี้เป็นช่วงที่น่าจะเป็นจุดที่ไฮไลท์ที่สุดแล้วก็เป็นจุดว่าเราต้องมาทลายความเชื่อบางอย่างค่ะเข้าใจไหมฮะเราต้องมาทลายความเชื่อบางอย่างไปค่ะมันจะมีคำพูดคำหนึ่งที่ผมเนี่ยเคยได้ยินสมัยผมเด็กๆมาจนถึงทุกวันนี้บางคนก็ได้ยินอยู่ก็คือคำพูดที่ว่าอย่าชมมากเดี๋ยวจะเหลิงใช่ไหมค่ะซึ่งถ้าสมมุติว่าผมบอกผมลองฟังตรงนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าวันนี้ผมได้คุยกับพี่หมิ่มผมมีความสุขมากๆครับผมรู้สึกว่าพี่หมิ่มเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีมากๆมีความเป็นมืออาชีพมากๆแล้วก็มีความเปิดใจมากๆแล้วก็เป็นคนละเอียดเก็บทุกรายละเอียดได้ดีมากๆเลยครับผมอยากชื่นชมพี่หมิ่มตรงนี้ครับผมพูดแบบนี้ผมบอกพี่หมิ่มแบบนี้ผมถามพี่หมิ่มครับในความรู้สึกพี่หมิ่มพอมีคนมาบอกว่าเห็นว่าเราละเอียดเห็นว่าเราอัธยาศัยดีพี่หมิ่มมีความรู้สึกนี้ไหมครับเย่ มีคนเห็นแล้วว่าฉันละเอียดงั้นต่อไปหลังจากนี้ฉันไม่ต้องต่อไปแล้วพี่หมิ่มรู้สึกไม่ค่ะยิ่งอยากจะทำงานให้ดีค่ะให้สมกับที่เขาเห็นถูกไหมครับเห็นไหมและที่เราบอกว่าชมแล้วจะเหลิงเนี่ยเราเหลิงไหมฮะเราไม่เหลิงหรอกครับการที่ปู่ย่ามาชื่นชมบ้างหรือเห็นถึงสิ่งดีๆที่ลูกหลานของเราทำบ้างครับมันคือน้ำทิพย์ชโลมใจให้เขาสามารถไปได้ครับเห็นด้วยครับเห็นลองคิดถึงตัวเราท่านผู้ฟังได้ฟังเราอยู่ตอนนี้ครับถ้ามีใครมาบอกว่าคุณเป็นคนที่ดีนะและเป็นคนที่ผ่านชีวิตสู้ชีวิตมามากนะแล้วก็อดทนมากๆไม่มีใครเหลิงหรอกครับหลังจากนี้งั้นฉันไม่ต้องอดทนอีกต่อไปแล้วไม่หรอกครับเราเป็นแบบนั้นมาตลอดทั้งชีวิตถูกไหมครับและผมให้ทุกๆท่านในวันนี้เชื่อมั่นในตัวเองครับว่าที่ผ่านมาเราเลี้ยงดูและดูแลลูกหลานของเรามาเป็นอย่างดีและเรามอบสิ่งดีๆให้พวกเขาเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะฉะนั้นการที่เราจะรีคอนเฟิร์มสิ่งดีๆเหล่านั้นการบอกย้ำสิ่งดีๆเหล่านั้นเราเห็นในตัวลูกหลานของเราครับมันไม่ใช่การถอดสิ่งไม่ได้เป็นการโค่นต้นไม้เหล่านั้นให้ลดลงหรอกนะครับแต่มันคือการรดน้ำต้นไม้เหล่านั้นให้เติบโตมากยิ่งขึ้นต่างหากเพราะฉะนั้นการบอกโหลูกแม่ภูมิใจในตัวลูกนะแม่เห็นว่าลูกตั้งใจในการทำงานและดูแลหลานๆเป็นอย่างดีแม่ภูมิใจในตัวลูกนะพี่หมิ่นเชื่อไหมครับว่ามีคนหลายคนที่ผมทำงานด้วยรอคำนี้จากพ่อแม่ว่าภูมิใจในตัวเขาและรอจนถึงพ่อแม่ล่วงลับไปแล้วก็ยังไม่เคยได้ยินจากปากพ่อแม่ของเขาเลยและเขาต้องเดินมาหาผมเพื่อมานั่งคุยกับผมเพื่อเอาความทุกข์นี้ในใจออกเพื่อให้ผมต้องมาตั้งคำถามกับเขาว่าถ้าวันนี้คุณพ่อคุณแม่ของพี่มองพี่จากบนฟ้าวันนี้เขาจะบอกพี่ว่าอะไรครับและต้องให้พี่คนนั้นเป็นคนบอกตัวเองว่าเขาจะบอกว่าภูมิใจในตัวผมครับเพื่อเอาปมนั้นในชีวิตออกไปจะดีผู้ฟังทุกคนเราสามารถดึงเงื่อนปมนี้ออกจากชีวิตลูกหลานของเราได้ให้เขารู้ว่าภูมิใจในตัวเขานะที่ผ่านมา
แล้วเชื่อว่าเขาจะสามารถไปต่อเป็นอย่างดีได้และการที่เขาไปต่อเป็นอย่างดีได้มันมาจากรากฐานที่เราเนี่ยแหละเป็นคนสร้างไว้แล้วรดน้ำทิพย์ชโลมใจให้เขาได้นะรดน้ำต้นไม้แห่งความดีงามที่เราเป็นคนปลูกไว้ด้วยมือเราเนี่ยให้มันเจริญงอกงามปอกได้เราทำมันได้นะครับจากการชื่นชมเขาบ้างชื่นชมคุณสมบัติดีๆของเขาที่เราเห็นบ้างเห็นความขยันเห็นความตั้งใจเห็นความอดทนเห็นความร่าเริงเห็นความสบายๆเห็นความมุ่งสู่เป้าหมายเห็นความอดทนเราสามารถสะท้อนสิ่งเหล่านี้ให้เขาได้นะครับและมันไม่ได้เป็นการทำให้เขาเหลิงนะครับแต่มันเป็นตอกย้ำให้เขารู้ว่าฉันเห็นสิ่งนี้ในตัวเธอนะเหมือนที่เมื่อกี้ผมบอกพี่หมิ่นผมเห็นความละเอียดในตัวพี่หมิ่นนะครับซึ่งพี่หมิ่นบอกกับไม่รู้สึกว่าฉันต้องเลิกละเอียดแต่พี่หมิ่นกับรู้สึกตรงข้ามกับว่าฉันต้องละเอียดขึ้นไปอีกเพื่อให้สมกับที่มีคนเห็นสิ่งนี้ในตัวฉันลองคิดวันนี้เราเพิ่งก็ได้คุยกันเป็นครั้งแรกครับแต่ลองคิดดูครับว่าคำพูดเนี้ยที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ออกมาจากปู่ย่าตายายซึ่งเป็นคนสำคัญในชีวิตของใครหลายๆคนมันจะทำให้เขารู้สึกว่าเราต้องไปอีกเราต้องไปต่อเราต้องดีขึ้นอีกมันกลับข้ามเลยครับกับความเชื่อที่ว่าอย่าไปพูดอย่าไปชมมันนะเดี๋ยวเหลิงมันกลับในความเป็นจริงมันกลับตรงข้ามครับมันเลยผมถึงบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญมากๆของเราที่เราต้องปล่อยความเชื่อนี้ทิ้งว่ายิ่งจะยิ่งเหลิงมันไม่จริงเลยครับยิ่งเขาจะยิ่งดีขึ้นเราแต่เราขออย่างเดียวอย่าไปชมแบบที่เราไม่ได้รู้สึกจริงๆขอให้เราสัมผัสบางอย่างเราฟังเขาแล้วเราเห็นจริงๆไม่ได้ชมแบบตีฟูไม่ได้ชมเพื่อเลื่อนลอยออกไปนอกโลกใช่จริงๆชมจากพื้นฐานความเป็นจริงสิ่งที่เราเห็นสำคัญอีกอันนึงคือนอกจากที่เราต้องฝึกมองเห็นความรู้สึกเราต้องฝึกเห็นคุณสมบัติดีๆในตัวเราและต้องฝึกเห็นคุณสมบัติดีๆในตัวคนอื่นเพื่อถึงวันที่เราอยากจะทวนสะท้อนถามหรือชื่นชมเราสามารถสิ่งเนี้ยที่เรามีเหมือนสมัยก่อนเรียนภาษาอังกฤษมันจะต้องมีหนังสือพจนานุกรมจำได้ไหมฮะว่าคำศัพท์แปลว่าอะไรนะเราต้องมาอ่านเพื่อเติมคำศัพท์เข้าไปในตัวเราเพื่อเราจำคำศัพท์ให้ได้เยอะๆถูกไหมฮะจำได้ว่าดิกชันนารีอะไรเนี่ยต้องเติมภาษาไทยเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเติมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเลยครับแต่ให้เติมคำศัพท์ที่เป็นคุณสมบัติดีๆที่เป็นคุณะในตัวคนเติมคำศัพท์นี้ไปครับเพื่อวันใดวันหนึ่งที่เราอยากจะดึงมันออกมาใช้ในการสะท้อนเหมือนสมัยก่อนเราฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเมื่อไหร่ไปเจอฝรั่งต้องใช้คำนี้จะได้นึกออกวันนี้เหมือนกันเลยครับวิธีเดียวกันกับที่เราเคยใช้เรียนคำศัพท์สมัยก่อนคือดึงคำศัพท์ดีๆอดทนรับผิดชอบมุ่งมั่นตั้งใจใฝ่รู้มองภาพใหญ่มีวิสัยทัศน์มองการไกลมีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นโอ้โหมีมากมายกายกองเป็นคำศัพท์ที่เป็นคุณะดีๆเป็นคำที่เราสามารถโหลดเก็บมาไว้นี่ใช้คำศัพท์แบบรุ่นใหม่โหลดในตัวเราให้เราเป็นอาคารแห่งคำศัพท์ที่ดีๆครับเพื่อจะให้เวลาเขามาแล้วมาเจอเราเนี่ยทั้งรับฟังไม่พอเรายังสามารถเติมสิ่งดีๆเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจให้เขาได้อีกแบบนี้มันจะไม่รักยังไงไหวแล้วครับถูกไหมครับเสน่ห์พราวแพรวเลยค่ะเป็นคุณย่าที่แบบว่าโหไม่อยากไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าคุยแล้วมันได้ทั้งน้ำทิพย์ชโลมใจนะคะคุณย่าเห็นบางทีคุณเป็นในครอบครัวที่มี3เจนน่ะนะคะบางทีเนี่ยพ่อแม่เองอาจจะทำงานอะไรเงี้ยไม่ได้มีเวลาที่จะเห็นคุณนะเนี่ยนะคะของหลานแต่ว่ามีคนคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีอบอุ่นนะคะแล้วก็เห็นในสิ่งที่เรียกว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นอันซีนนะมองไม่เห็นแต่เราเห็นแล้วเราก็ชื่นชมไปซึ่งตัวประเด็นที่โค้ชนัตตี้เน้นเนี่ยคือการชื่นชมที่ต้องมีเบสของแฟกต์เนาะว่าเรื่องอะไรยังไงเห็นยังไงและสิ่งนั้นเนี่ยมันดียังไงดีต่อใจยังไงใส่ฟีลลิ่งไปหน่อยนะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคำชมที่เรียลแล้วนั่นแหละ
ป็นตัวที่ทำให้เป็นคำชมที่มีค่าไม่มีความเสี่ยงต่อการที่จะไปโอ้โหวังหรือว่าเป็นอะไรพกลมหรือว่าโอ้พูดไปเรื่อยหรือว่าทำให้เกิดเหลิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลดความเสี่ยงไปเลยถ้าจะเป็นการชมที่คล้ายๆกับการฟังเหมือนกันนะมีการทวนมีการรีเฟล็กนะคะแล้วก็มาจากฐานที่มันต้องแบบจริงใจนะคะแต่ว่าโค้ชนะที่พูดคำสำคัญคือเราต้องหมั่นนะบางทีเราจะไปไม่ได้ฝึกไว้หนึ่งทีมันไปเหมือนกันไม่ได้หยิบแม้แต่เล็กน้อยเอามาชื่นชมแต่ว่าถ้าเราฝึกบ่อยๆพี่ว่าจับทันนะค่ะทันอย่างแน่นอนนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงของการชื่นชมครับผมจะบอกว่าการชื่นชมเนี่ยให้เราชื่นชมแบบกระจกใสคือเราเห็นจริงและมีเฟลกสะท้อนให้เขาเห็นสิ่งดีๆของเขาเองเราไม่พาเขาจินตนาการไปไหนไกลเหมือนสมมติคนคนหนึ่งเนี่ยเดินผ่านมาแล้วก็มาทักทายแล้วก็ทักทายเราเฉยๆแล้วแค่ขอบคุณนะที่มีแบบอัธยาศัยที่ดีกับป้าแค่นี้น่ารักจะตายแค่นั้นแหละนี่เองคือเราคือเห็นก่อนแล้วเราแค่สะท้อนคุณสมบัติบางอย่างที่เราเห็นคนเนี่ยโอ้โหลูกบางคนนะครับบางคนเนี่ยนะลองคิดดูครับบางคนเนี่ยที่มาดูแลคุณพ่อคุณแม่อย่างใกล้ชิดลองคิดดูครับเวลาช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาเนี่ยต้องเอาอันนี้เนี่ยพูดในอีกมุมเขาต้องเสียสละในอีกมุมหนึ่งของชีวิตเขาไปหลายอย่างนะบางทีเขาต้องมาดูแลเราใกล้ชิดเนาะดูแลให้เวลาค่ะเวลาจริงเขานั่งดูซีรีส์ไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศไปทำนั่นทำนี่เขาก็ไปได้แต่ว่าเฮ้ยเขาเลือกที่จะอยู่กับเราอะบางทีเราอาจจะสามารถเฮ้ยขอบคุณลูกมากนะที่ลูกเสียสละเวลามาอยู่กับแม่ขอบคุณลูกมากนะที่เป็นลูกที่กตัญญูมากๆที่อยู่กับแม่เคยเราแม่ภูมิใจแม่ภูมิใจที่วันนี้แม่มีลูกที่กตัญญูแบบลูกโหลองคิดดูว่าคนที่มาอยู่ดูแลเราอะจะชื่นใจขนาดไหนว่าน้ำทิพย์พระลมใจแม่เห็นความกตัญญูของฉันที่ฉันมาดูแลเขาอะเห็นไหมแล้วเราเชื่อไหมครับเมื่อเรามีน้ำทิพย์ชโลมใจแบบนี้บางบ้านเนาะเหมือนแบบคนดูแลแม่เนี่ยก็แวด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 ใส่กันเพราะมันไม่เคยมีคำที่เป็นน้ำทิพย์ชโลมใจเลยเมื่อไหร่ที่เราใส่น้ำทิพย์ชโลมใจนะเชื่อผมไหมอาการแวด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 จะน้อยลงกันดีเพราะเขารู้สึกว่าแม่เห็นเขาแล้วผมไม่อยากให้อันเนี้ยให้ทุกคนนะคุณแม่คุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนาะได้เห็นสิ่งเหล่านี้และได้สะท้อนเนาะอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่จะช่วยเสริมความรักความเชื่อมโยงในของเราครอบครัวและเมื่อกี้พี่หมิ่นพูดถึงประเด็นเรื่องหลานเนาะเพราะพ่อแม่เขาต้องไปทำงานหลานเนี่ยต้องอยู่กับยายผมจะบอกว่ามันมีช่องว่างสองช่องว่างที่มันคอยกินพื้นที่กันอยู่ครับค่ะช่องว่างที่หนึ่งคือช่องว่างของความสัมพันธ์ในครอบครัวครับช่องว่างที่สองคือช่องว่างความสัมพันธ์ที่มีกับเพื่อนครับหลายคนบอกว่าโอ้ยหลานติดเพื่อนหลานไม่ติดเพื่อนเพราะว่าช่องว่างความสัมพันธ์ของครอบครัวมันหดหายช่องว่างของความสัมพันธ์ของเพื่อนมันเลยขยายมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นและถามจริงๆครับพี่หมิ่มครับสมัยก่อนพี่หมิ่มมีเพื่อนแบบสมัยเราเด็กๆวัยรุ่นเลยกำลังแบบเฮี้ยววัยรุ่นเลยถามว่าเราบอกว่าเฮ้ยแกสมมติสมัยก่อนเราเรียกแกนะแกฉันไปทำอันนี้ดีไหมถ้าเป็นเพื่อนจะตอบว่าอะไรครับดีเอาเลยฉันก็อยากทำเหมือนกันเดี๋ยวเราไปทำด้วยกันไหมแต่พอมาบอกหนูขอไปทำอันนี้ได้ไหมอย่านะห้ามเด็ดขาดห้ามไปทำเลยนะถ้าไปทำแบบนี้ฉันจะไล่ออกจากบ้านเลยนะและสุดท้ายทำแล้วหรืออาจจะไปบอกประสบการณ์นะว่าเราเคยนั่นมาแล้วก็เจ็บมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเขาเลยไม่มั่นใจเลยแล้วถามว่าสุดท้ายหลานทำไหมฮะทำค่ะไปทำกับเพื่อนไงฮะไปครับว่าช่องว่างคราวหน้ารู้แล้วมาบอกยายบอกยายแล้วโดนยายดุมาค่ะบอกแบบนี้แล้วโดนดุโดนว่าอย่างเงี้ยโอ้โหเสียความมั่นใจอะไรก็ว่าไปค่ะคราวหน้าไม่บอกแล้วดีกว่าพอบอกไปแล้วโดนว่างั้นไม่บอกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเราดุด่าว่ากล่าวหลานไม่ได้นะครับแต่ก่อนจะดุด่าว่ากล่าวฟังเขาก่อน
ว่าเขาอยากทำแบบนี้เพราะอะไรทำไมถึงอยากทำหมูมาเล่านี่ตื่นเต้นเลยนะตื่นเต้นมาคุยกับยายเลยเอาไหนเล่าสิว่าอยากทำเพราะอะไรอยากไปทำอันนี้นี้หรออ๋อแล้วทำแล้วจะยังไงต่ออ๋อแล้วลองคิดเรื่องนี้หรือยังว่าพอทำไปแล้วสมมติหลานมาขอเจาะสะดืออย่างเงี้ยแล้วจะยังไงต่อแล้วพอเราเลิกเจาะแล้วรูมันจะหายไปไหมแล้วเอาแล้วรูมันไม่หายไปแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเอาแล้วสะดือก็มีรูๆอย่างนี้หรอเอาแล้วมันแก่ไปแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเปิดสะดือยายให้ดูหน่อยอ่ะแล้วสะดือยายถ้ามีรูอย่างนี้มันจะสวยไหมลองถามเขาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับบางทีเขาจะคิดเองขึ้นมาได้ว่าไม่เจาะแล้วดีกว่าเจาะมันอยากเจาะวันนี้อ่ะแต่รูมันอยู่กับเราตลอดไปนะแต่มันไม่ใช่การห้ามครับแล้วบางทีจะได้เกิดการคิดบางอย่างมากยิ่งขึ้นช่องในครอบครัวของเราครับสำคัญมากค่ะมากพอที่สุดแล้วไม่ใช่เขาวิ่งกลับมาหาเราในวันที่มีปัญหาแต่เขาวิ่งมาหาเราทุกขณะของชีวิตเพราะเขารู้สึกว่าอยู่กับเราเนี่ยแหละสบายพึ่งได้เลยนะคะทางความคิดค่ะจะกลายเป็นแค่ส่วนเสริมแต่ส่วนคือครอบครัวผมคิดว่าอันเนี้ยที่อยากจะฝากไว้อีกส่วนหนึ่งครับตัวพี่เองอะรู้สึกว่าเราไม่ต้องเก่งกาจในเรื่องของเขาหรอกเพราะเราก็ยากที่จะไปเข้าใจในสมัยเขานะไม่ว่าจะเป็นวิทยาการหรือเรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรเราก็คงอาจจะไม่ได้ต้องเก่งกาจที่จะเข้าใจล้ำหรือว่าทำให้เขาอยากมาคุยบางทีอาจจะนิ่งๆนะทำใจเย็นช่ำนะพร้อมที่จะโอบกอดเขานะคะว่าเขามีอะไรมาให้เขาพูดคุยถามใจตั้งใจฟังจริงๆให้ได้ยินความรู้สึกของเขาบางทีจะอาจจะเป็นเรื่องที่เพียงพอแล้วนะสำหรับลูกหลานงั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะว่าโอ้จะได้ต่อเขาได้จะได้ต่อกลอนกับเขาแล้วเขาก็จะได้คึกคืนกับเราอาจจะไม่ต้องไปรู้เท่าทันอะไรมากมายนะคะใช้ใจใช้ความเมตตาใช้ความเป็นเราในฐานะที่เป็นผู้ผ่านประสบการณ์พร้อมที่จะดูดซับซึมซับความรู้สึกเขาและอาจจะให้มุมมองของเราเป็นการแลกเปลี่ยนไปนะคะน่าจะทำให้บรรยากาศในครอบครัวนะคะเต็มไปด้วยเรียกว่าต่างเจนอยู่กันอย่างเย็นใจนะคะเพราะว่าเรารับฟังแล้วก็พูดคุยกันจากใจนะคะแล้วก็คำที่พี่อยากย้ำนะคะน่าจะได้สุดท้ายพอดีนะคะก็คือการชื่นชมซึ่งกันและกันนะคะการที่เราชื่นชมหลานก็จะรู้สึกตัวเองมีคุณค่าหลานรู้จักกลับมาชมเราด้วยเนี่ยโอ้นั่นก็ยายุวัฒนะของยายเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยค่ะทั้งหมดนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งดีๆนะคะที่ทำให้การเป็นปู่ย่าตายายของเรามีความน่ารักนะคะก็มีความสุขไปด้วยกันทั้งครอบครัวน่าจะหมดเวลาพอดีนะคะขอบพระคุณโค้ชนัตตี้ค่ะแล้วพบกับรายการของเราได้ใหม่นะคะในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับวัยสูงวัยใสวัยไหนๆก็อย่าหยุดในขบวนการสว.สูงวัยไปต่อโดยจารุนันท์อิทธิอาวัชกุลสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน